วัสดีค่ะก็วันนี้นะกลับมาพบกับเบียร์อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็เบ้าแน่นมาหนึ่งข้างข้างหนึ่งยังไม่ได้แต่งเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าวันนี้เบ้าค่อนข้างจะแน่นเป็นพิเศษวันนี้ก็เลยจะมาสอนคัดเบ้านะคะคัดเบ้าแบบไม่ยากพอดีว่าช่วงนี้เบียร์ขายเครื่องสำอางด้วยเนาะก็เลยเอาตัวนี้มารีวิวเป็นพาเลตคล้ายๆเหมือนแบบว่าของพวกสลีพวกอะไรอย่างนี้แหละแต่ว่าเป็นของซีวันนาก็เป็นแบบพาเลตราคาถูกตัวหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะคะมี3แบบมี3เบอร์อันนี้เบอร์1เบอร์1ก็จะมีทั้งสีที่เป็นชิมเมอร์นะคะเนี่ยเห็นไหมที่เป็นชิมเมอร์วาวๆเนี่ยนะคะสีนี้ด้วยนะแล้วสีแล้วก็เป็นสีที่เป็นสีแมทก็สีนี้ก็จะเป็นสีแบบแมทนิดนึงนะเดี๋ยวเบียร์มาแต่งให้ดูเลยละกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นคัดเบ้าแน่นๆหน่อยนะก็ไปเที่ยวไปงานกลางคืนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยได้ไม่ยากนะคะเรามาลองกันเลยนะเริ่มแรกเบียร์จะใช้เป็นสีนี้ค่ะสีนี้สีออกชมพูแชมเปญนะคะทาให้เข้าเปลือกตาก่อนหน้านี้ก็คือจะทาอายไพรเมอร์แล้วบางคนถามว่าเอ๊ะจะทาตาแต่งตายังไงให้มันอยู่ทนนานติดแน่นทนนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือใช้ eye primer ตัวนี้ที่เบียร์ใช้ประจำก็จะเป็น Urban Decay เนี่ยค่ะ primer potion eye primer นะทำให้มันไม่ไหลไม่ย้อยแล้วก็สีก็จะติดแน่นทนนานด้วยมาเริ่มกันเลยนะเขามีแปรงมาให้ด้วยนะแปรงประมาณนี้เป็นแปรงฟองน้ำเบียร์จะใช้สีนี้ก่อนสีนี้ทาให้ทั่วเปลือกตาหรือว่าใครจะมีพวกแป้งกลมๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไอ้แป้งแบบแบนๆน่ะที่ใช้เวลาทาเห็นไหมคะเบลก็จะกดๆสีลงไปให้สีมันหนัวๆอีกนะเสร็จแล้วจะใช้สีนี้ทาต่อทาอีกทีนึงก็จะได้ความหนัวมากขึ้นกว่าเดิมเสร็จแล้วก็จะใช้เป็นสีตรงนี้ค่ะมันจะออกเป็นเหมือนสีน้ำสีแบบว่าสีแดงเลือดหมูอะไรอย่างเงี้ยนะสีแดงเลือดหมูแบบสีแดงเข้มๆเลยอ่ะตรงนี้นะคะเอาแปรงอันนี้ยืมมาจากนิกเก็ตนะเป็นแปรงมันมีปลายพุ่มด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไว้คัดเป้าก็แตะลงไปหน่อยนึงสีนี้แล้วก็คัดทาให้เป็นรูปตัว V ใช่ไหมคะคัดเบ้าเนาะทาลงไปแล้วก็เอาแป้งที่เป็นปลายพุ่มค่ะคัดขึ้นไปหรือว่าใครถนัดใช้นิ้วก็ได้นะแล้วแต่ไม่ว่ากันนะยังดำไม่พอก็คัดขึ้นไปอีกใช้สีนี้มันก็จะนัวๆดีมันไม่ดูดำมากเกินไปนะเพราะว่ามันเข้ากับสีที่เราลงไปก่อนหน้าด้วยอะไรเงี้ยบางทีเราก็ต้องดูด้วยว่าสีที่เราลงไปก่อนหน้านี้มันสีทนไหนอะไรเงี้ยจะเอาสีอะไรมาคัดเบ้าดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเบ้ามาแล้วเสร็จแล้วทำไงก็เอาไลท์ตรงข้างล่างด้วยค่ะจะผสมสีดำนิดหน่อยนะคะโอเคเสร็จแล้วก็เอาสีเนี้ยที่เราทาที่ทั่วเปลือกตาสีแรกแตะแล้วก็ทาตรงหัวตาคือสีเนี้ยเวลาเราไล่สีอะค่ะก็คือเหมือนตรงช่วงเนี้ยเหมือนเราระบายสีอ่ะก็คือจะเป็นอ่อนใช่ป่ะแล้วก็อ่อนแล้วก็ไปเข้มให้ตาดูมีมิติตรงนี้ก็เหมือนกันอ่อนแล้วไปเข้มนะเสร็จแล้วไม่ยากหรือว่าใครเนี่ยมีแปรงแบนๆอย่างเงี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันอาจจะเก็บสีนิดนึง
นี้เป็นพาเลทที่จะใช้แล้วไปชอบนะเพราะว่าสีมันเยอะดีแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะคุณภาพโอเคใช้ได้เสร็จแล้วก็ไฮไลท์หนวดคิ้วนะคะสีขาวสีขาวที่เรียกไฮไลท์หนวดคิ้วเสร็จแล้วก็กรีดอายไลเนอร์นะคะแล้วก็ดัดขนตาปัดขนตานะก็ใช้ได้ละค่ะเสร็จแล้วก็จากนั้นนะก็เขียนอายไลเนอร์นะคะอายไลเนอร์วันนี้ไปใช้เป็นไฮเปอร์ชาร์ปไลเนอร์เมเบอร์ลีนใช่ไหมไฮเปอร์ชาร์ปซื้อมาช่วงมันลดราคาพอดีที่วัดสัน189บาทก็ใช้ดีอยู่นะก็กรีดไลเนอร์เลยลูกนี้ก็ไม่ยากอะไรนะคะก็เรียกว่ามันอยู่ที่การเลือกคู่สีมากกว่าพาเลตเนี่ยจริงๆแล้วมันก็พาเลตดีมันก็โอเคแหละมันก็สำคัญอย่างสมมุติเราใช้ของดีๆอย่างพวกนิกเก็ตหรือพวกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะติดทนนานแต่ว่าถ้าเรามีตัวช่วยอย่างพวกไพรเมอร์หรืออะไรดีๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็สามารถอยู่ได้นานเหมือนกันนะมาสคาร่าใช้2ตัวค่ะวันนี้เป็น CA Perfect Action กับ Full and Soft ปัดด้วยกันจะได้เหมือนติดขนตาปลอมนะเขาจับเพิ่มได้เขาไม่เสียขัดใจจากประสาทเอฟโรเนอร์ข้าเชื่อเรามีทางเข้าเมืองได้โดยที่ไม่มีใครเห็นใช่แต่เขามาสคาร่าตัวนี้ใช้ดีนะล้างออกยากนิดหน่อยแต่ว่าโอเคอะใช้ดีตัวนี้ก็ดีนี่เพื่อนให้มานานละไอตัวไพรเมอร์เนี่ยมันก็มีหลายยี่ห้อนะตัวนี้เพื่อนก็ให้มาอีกแหละโชคดีจังมีเพื่อนดีถ้าขายกันจริงๆอะก็ประมาณ850อะค่ะแต่ว่ามันก็จะใช้นานเพราะว่ามันใช้แค่นิดเดียวเองอะทาให้ทั่วเปลือกตาเฉยๆอะทาให้ทั่วแค่เบ้าตาเราที่เราแต่งตาค่ะก็แค่นั้นเองไม่ได้เยอะอะไรมันทำให้ชาโดว์เราติดทนนานไม่ไหลอย่างคนเปลือกตามันหรืออะไรเงี้ยนะก็สำคัญมากเลยอุ๊ยเลอะลูกนี้ก็อาจจะทาปากสีแดงๆก็ได้นะก็จะแบบได้ลุคอีกลุคนึงวันนี้เบียร์พาออกสีชมพูแบบนู้ดนิดนึงนะคะก็ได้อีกลุคนึงไปก็เสร็จแล้วสำหรับการคัดเบ้าไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดนะก็ลองจับคู่สีดูมันมีทั้งสีชมพูสีม่วงสีอะไรที่แบบสวยๆอย่างเงี้ยเนี่ยสีเทาสีดำอะไรเงี้ยก็ได้หลายหลายสีก็คือเอาสีอ่อนจับคู่กับสีเข้มถ้าชิมเมอร์หมดมันก็จะดูชิมเมอร์แต่มันก็ไม่ได้ดูน่าเกลียดมากนะแปลว่ามันก็โอเคมันเป็นชิมเมอร์ที่โอเคอาจจะชิมเมอร์กับแมตต์ก็ได้อาจจะสีนี้แล้วก็คัดเบ้าสีเป็นสีน้ำตาลอะไรเงี้ยก็ได้ลุคเบาๆเป็นอย่างหรือชมพูคัดเบ้าน้ำตาลหรือชมพูคัดเบ้าม่วงอันนี้แล้วแต่อยากจะครีเอทลุคอะไรออกมากันก็ลองทำดูแล้วกันนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ไปแล้วแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายไปบ้าง